การให้มีหลายประเภทบางคนให้ด้วยหวังสิ่งตอบแทนหวังผลประโยชน์บ้างหวังว่าให้ไปแล้วจะมีหน้ามีตาในสังคมหรือว่าคนจะเคารพนับถือมากขึ้นคนจะชื่นชมมากขึ้นแต่การให้อย่างนี้ที่จริงก็เป็นแค่การแลกเปลี่ยนมากกว่าก็ไม่ได้ทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นไม่ได้ทำให้กิเลสลดน้อยลงเพราะให้เพื่อจะได้แต่การให้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการชำระจิตใจก็มุ่งที่จะละหรือที่จะบรรเทาความตรณีความเห็นแก่ตัวนั้นเราไม่ได้มุ่งที่วัตถุและจำนวนเงินเป็นหลักอย่างบางคนก็ยังเชื่อว่าให้ร้อยบาทก็ได้บุญร้อยหน่วยพันบาทก็พันหน่วยแสนบาทก็แสนหน่วยเหมือนกับว่าบุญเป็นสิ่งที่เราวัดได้ด้วยสตางค์แต่บุญก็คือความชำระจิตใจที่เกิดขึ้นจากการฝืนและการชนะกิเลสนั้นบางคนให้สตางค์ให้เงินร้อยบาทอาจจะมีการขัดกล่าวความตรณีมากกว่าคนที่ให้พันบาทหรือหมื่นบาทก็ได้มันอยู่ที่เจตนาทีนี้การให้ทำให้ความรู้สึกต่อวัตถุรอบตัวที่เราสมมุติกันว่าของเราเปลี่ยนแปลงไปก็จะกลายเป็น คือนิสัยจะเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงไปเองอย่างคนที่ชอบให้ทานชอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนบางทีได้อะไรมาบางทีสิ่งแรกก็คิดว่าโอนสิ่งนี้มันดีเนาะผู้นั้นก็คงชอบมาให้เขาดีกว่าอะไรเงี้ยนี่จะเป็นความคิดที่งดงามที่เกิดขึ้นกับคนที่ชอบให้ได้อะไรมามันไม่ได้คิดว่าโอ้เราได้นี่มาโอ้จะมีความสุขมากเราคิดว่าโอ้เนี่ยมันเกินความจำเป็นของเราเนี่ยเราไปใช้01แล้วก็ให้คนอื่นไปอันนี้ก็คือความงดงามมันก็เป็นเพชรพลอยที่ปรากฏในจิตใจของผู้มีความสุขในการให้ที่นี่การให้เป็นการฝึกตัวหลายอย่างคือก่อนที่จะให้ต้องเอาใจเขาใส่ใจเราบ้างเพื่อจะกำหนดว่าควรจะให้อะไรอย่างไรใช่ไหมถ้าจะเป็นคนให้ที่ดีไม่ใช่ว่าเราอยากให้แล้วก็ให้ไปแต่คิดว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าถ้ามีหลายๆคนต้องการใครต้องการมากที่สุดแล้วก็จะให้อย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จต้องใช้ปัญญาในการเลือกสิ่งที่ให้ลักษณะการให้กาลเทศะในการให้นั่นก็เป็นการฝึกได้หลายด้านการให้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสมานสามัคคีความรักกันอยู่ในชุมชนบางชุมชนในบางวัฒนธรรมต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งกับเราเราไม่ขออะไรจากคุณคุณเนี่ยมาขออะไรจากเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนสู้เอาเองแบบอเมริกันแต่คนไทยแล้วเมืองไทยเราคิดว่าเรามีอะไรเราก็ให้คุณมีอะไรก็ให้ทุกคนก็อยู่ด้วยการให้อันนี้มันอบอุ่นดีต่อมามันเป็นวัฒนธรรมที่งดงามมากที่ปรากฏชัดในประเทศไทยในจนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้ในการปฏิบัติชั้นสูงเราต้องละความยึดมั่นถือมั่น
ว่ารูปว่าเวทนาว่าสัญญาว่าสังขารว่าวิญญาณว่าเราว่าของเราเป็นการปล่อยวางสิ่งที่เราควรเคยควรแหนมากเหลือเกินที่ก่อนที่จะมีกำลังใจจะมีปัญญาในการปล่อยวางสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นนี้เราก็ต้องเริ่มโดยการให้โดยการเสียสละสิ่งที่เป็นวัตถุทำให้เราคุ้นเคยกับการให้ในระดับธรรมดาแล้วก็คอยเป็นคอยไปขยับเข้าไปถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมภายในด้านการให้ทานกับการปฏิบัติในขั้นสูงมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันแต่การให้ไม่ได้อยู่ที่วัตถุอย่างเดียวหรือว่าขั้นสูงไม่ได้อยู่ที่การสละกิเลสขั้นละเอียดก็ยังมีการให้หลายอย่างอย่างพุทธองค์ก็จัดไว้ว่าการรักษาศีล5คือการให้มหาทานเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการที่สุดเป็นพื้นฐานของชีวิตดีงามคือความรู้สึกปลอดภัยผู้ที่สมาทานศีล5เป็นผู้ประกาศให้กับครอบครัวกับชุมชนว่าข้าพเจ้ายังมีกิเลสอยู่อย่ามีความโกรธความโมโหอยู่บ้างแต่ข้าพเจ้าจะไม่เปลียดเปลี่ยนใครด้วยกายด้วยวาจาเพราะความโกรธความโมโหนั้นถ้าใครประกาศอย่างนั้นสัญญาอย่างนั้นทุกคนรอบข้างรู้สึกผ่อนคลายไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงไม่ได้หวังว่าเขาจะมีจิตใจบริสุทธิ์ผุดพองรักเกล้าอยู่ตลอดเวลาแต่เขารับประกันว่าถึงจะเกิดอาการไม่รักมั่งจะเกิดอาการโกรธมั่งจะไม่เบียดเบียนเราแล้วเป็นผู้ประกาศว่าถึงแม้ว่ายังมีความอยากได้มีอยากเป็นข้าพเจ้าจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นอันขาดขอนรอบข้างสบายใจวางของไว้ไม่ต้องระแวงไม่ต้องกลัวว่าหายสบายใจอันนี้เราให้สิ่งที่มีคุณค่ามากถ้ามีคู่ครองแล้วมีแฟนแล้วเราประกาศว่าทั้งที่เรายังเป็นพุทธชนอยู่บางทีก็เห็นผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นว่าสวยว่าหล่อมีความรู้สึกเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเราจะไม่ทำอะไรเราจะไม่พูดอะไรเพราะความรู้สึกเหล่านั้นจะไม่ทำอะไรลับหลังที่จะทำให้คู่ครองต้องเสียใจนี่พอเราฟังแล้วสบายใจผ่อนคลายไม่ต้องระแวงกันไว้ใจซึ่งกันและกันได้ผู้ที่ประกาศว่าจะถือศีลข้อที่3ก็ให้ของขวัญล้ำค่าให้กับคู่ครองเป็นการให้ที่มีความหมายมากถ้าเรายังมีกิเลสอยู่บางทีรู้ว่าพูดความจริงแล้วก็จะละอายแล้วจะเขินหรือจะเสียผลประโยชน์บางอย่างอย่างไรก็ตามเราจะไม่พูดเท็จเป็นอันขาดผู้รอบข้างสบายใจไม่ต้องคอยคิดว่าใช่แล้วไม่ใช่ก็พูดจริงหรือเปล่าเขามีไม่ต้องคิดรู้สึกสบายใจแล้วก็ให้ความสุขกับคนรอบข้างได้เหมือนกันทีนี้การสัญญาเรื่องการไม่เบียดเบียนไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การไม่ประพฤติผิดในกาไม่ทำอะไรลับหลังคู่ครองไม่โกหกจะรักษาสีขอนี้ได้ด้วยความอดทนด้วยความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปด้วยการรู้ตัวแต่ถ้าดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดรับรองตัวเองไม่ได้สัญญาเลือกสิ่งที่ให้ก็เลยไม่มั่นคงคนจะรู้สึกว่ามีเงินไขว่าตราบใดเวลาไหนที่เขาไม่ดื่มเขาไว้ใจเขาได้แต่เขาดื่มนี่ไว้ใจไม่ได้
นั่นเพื่อให้การให้สมบูรณ์เป็นมหาทานเราก็ต้องประกาศว่าเราจะไม่ดื่มเหล้าไม่ใช้ยาเสพติดเพื่อเราจะได้เป็นผู้ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครเพื่อเราจะได้รักษาสัญญาไว้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการให้มหาทานนั้นชีวิตเป็นการให้ก็ให้วัตถุเพื่อบรรเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เพื่อส่งเสริมความสุขของเพื่อนมนุษย์เพื่อสนับสนุนสถาบันหรือพระศาสนาที่เรานับถือเรารักษาศีลเพื่อให้ความรู้สึกปลอดภัยเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในชุมชนแล้วเราสละกิเลสอยู่ในใจให้ไปโดยไม่หวังไม่สิ่งตอบแทนไม่ห่วงแหนให้ไปเลยเพื่อจิตใจจะเข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั้นชีวิตทั้งชีวิตอยู่ด้วยการให้มีแต่ความสุขความเจริญ